คุณยายตั๊กลงคลิปเหอหลานน้ำตาลนัชชาดูแลลูกชายอย่างดีล่าสุดน้ำตาลนัชชาพาน้องทีเคไปฉีดวัคซีนโดยเจ้าตัวได้โพสต์แคปชั่นไว้ว่าวันนี้แม่พาเสียมาฉีดวัคซีน IPD ป้องกันปอดบวม13สายพันธุ์ครับคุณหมอใจดีมือเบามากครับทีเคร้องนิดเดียวเองโดยมีชาวเน็ตแห่มาให้กำลังใจกันอย่างมากมายรวมทั้งคุณแม่คนสวยตั๊กมยุราที่เข้ามาคอมเมนต์ถึงลูกสาวและหลานชายว่าแล้วทุกอย่างจะดีขึ้นลูกเลิฟยูในขณะที่สาวน้ำตาลก็ตอบกลับคุณแม่ว่าอดทนเงียบมาตลอด4เดือนยอมให้เขาเล่นอยู่ฝ่ายเดียวเหนื่อยด้านแม่ตั๊กตอบกลับไปว่าคงยังอดทนไม่พออดทนอีกลูกส่วนด้านยายตั๊กเหอหลานหนักได้ลงคลิปน้องทีเคพร้อมแคปชั่นระบุว่าทีเคน้อยเพิ่งหัดทานข้าวไม่กี่มื้อแต่เกลี้ยงทุกมื้อเลยในโลกนี้มีของอร่อยอร่อยอีกเยอะเลยเผื่อพุงไว้หน่อยลูกไปรับชมคลิปนี้กันได้เลยครับอร่อยไหมมาม่าทานอะไรไหมอ่ะปากมาม่าทานอะไรไหมอ่ะปากรอเลยโอ้โห